ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ออกมาเปิดนะครับสนามแข่งจักรยาน BMX แห่งใหม่ก็ยอมรับว่าสนามแห่งนี้ได้มาตรฐานระดับโลกแล้วจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในวงการกีฬาด้วยครับเป็นประโยชน์กับวงการกีฬาแน่นอนนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาเป็นประธานเปิดสนามแข่งขัน BMX สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโดยสนามแห่งนี้ครับบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยก็ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดสร้างสนามแข่งขันจักรยาน BMX ภายในสวนกีฬากำมลบนพื้นที่40ไร่ใช้งบประมาณจากบริษัทโรงงานฟุตบอลไทย Sporting Goods จำกัดประมาณ30ล้านบาทก็มีนายอดัมคริสโตเฟอร์คาเร่ครับชาวออสเตรเลียและนายอัดชัยมาโยผู้ฝึกสอนจักรยาน BMX ทีมชาติไทยเป็นผู้ออกแบบสนามแข่งขันหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดสนามนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะประธานในพิธีก็เปิดเผยว่านี่แหละเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นความเสียสละของทางผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากที่ร่วมกันจัดสร้างสนามมาตรฐานแห่งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้ามาฝึกซ้อมและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในอนาคตเราจะมีความหวังในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ครับส่วนผลการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2565สนามที่5แล้วนะครับซึ่งเป็นสนามสุดท้ายน่าสนใจนะครับรุ่นทั่วไปหญิงวรัญญาแซ่แต้จากทีมเลคคอสทำคะแนนเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยฟ้า10ตรีหญิงชุติการกิจวานิสเถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามความคาดหมายในขณะที่รุ่นทั่วไปชายสมคิดหรัตวรรณครับจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ทำคะแนนมาได้เป็นอันดับที่1ก็เบียดสูสีกับเบสเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่เป็นเจ้าของเหรียญทองดาวฮิลส์กีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามที่ตามมาเป็นอันดับที่2ได้อย่างสนุกทั้ง3โมโตนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ซึ่งทุกรายการจะแข่งขันกันวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่12มิถุนายนเริ่มแข่งขัน 9:00 น.เป็นต้นไปครับคุณวิชิตพงษ์นะครับกีฬาทีมชาติเยาวชนของเรานะครับใช้ร่างกายล้วนๆนะครับรถไม่ช่วยอะไรครับตอนนี้